สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมบุกตะลุยเข้ามาที่ CL อะไหล่ยนต์นะครับมาดูคลังอะไหล่ของเขาดูว่าเขาแพ็กเกจกันยังไงแพ็กกิ้งกันยังไงกับการส่งอะไหล่ของเขาออกไปทั่วประเทศและแน่นอนคือตอนนี้ที่อยู่ด้านข้างผมเนี่ยมอเตอร์ไซค์เยอะมากร้านอะไหล่นะครับในย่านธุรกิจของอะไหล่ประเทศไทยวิ่งมาที่นี่เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามเขาไปดูว่าวันนี้ที่ CL อะไหล่ยนต์เราจะเจอใครเจ้าของเขาคือใครแล้วเขาทำธุรกิจแบบไหนเดี๋ยวตามกันไปดูครับตอนนี้ผมกำลังบุกเข้ามาที่ CL อะไหล่ยนต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยกำลังตอบแชทตอบแชทลูกค้าตรงนี้คือต้องยื่นบินก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับยื่นบินแล้วที่รับออเดอร์รับออเดอร์แล้วลูกน้องก็ไปจัดอะไรนี่คือคนพนักงานที่อยู่ในร้านเยอะมากนะครับตอนนี้ก็คือแต่ละคนก็คือต้องบอกก่อนว่าลางเพียบตกใจและที่สำคัญถ้าคุณมาในเวลาที่ไม่เหมาะคุณจะเจอรถมอเตอร์ไซค์จอดเป็นตับนะครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวเพื่อมารับอะไรเดี๋ยวเราไปดูว่าอ้ําเซลล์อะไหล่ยนต์คนที่เขาบอกว่าคนที่เจ๋งจริงเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้จะบุกเข้าไปเลยนะครับบุกถิ่นของ CL อะไหล่ยนต์นะครับตอนนี้ข้างในนี่คือแผนกบัญชีนั่งทำงานกันอยู่สมัครคอมเมนต์บางคนเล่น ROV อยู่เอ้ยไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็คือด้านนี้คือเขาทำบัญชีกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องแอบเข้าไปดูข้างในว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ CL อะไหล่ยนต์เนี่ยทำอะไรอยู่ที่นี่แล้วเขามีนโยบายยังไงและตัวตนเขาเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ําสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ํา CL อะไหล่ยนต์นะครับเดี๋ยวเราต้องมานั่งพูดคุยกันวันนี้บุกถิ่นพระเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาคุยกันครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมบุกเข้าถ้ําเสือเขาบอกว่าถ้าไม่เข้าถ้ําเสือก็จะไม่รู้จักลูกเสือคนนี้เป็นเจ้าพ่ออะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเขาว่าเขายังไงอะไรยังไงคุยกันแบบถึงพริกถึงขิงสวัสดีครับอ้ําสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้ํา CL อะไหล่ยนต์นะครับวันนี้สัญญาใช่มั้ยว่าถามอะไรจะตอบหมดได้ครับทำไมถึงเลิกทำอะไรเก่าอ๋อก็คือเป็นอย่างนี้เมื่อปี38ผมเริ่มทำอะไรเก่าชาลีใช้ชื่อชาลีอะไรอยู่นะพอมาปี47ผมมีความรู้สึกละว่าอะไรเก่ามันใช้ไปมันก็เสียมันก็จะหมดไปเรื่อยๆ อย่างลูกสูบ4ลูกหรือมันจะเครื่องไปใส่อีกคันนึงมันก็เสียไปมันก็จะหายไปเรื่อยๆฝาสูบอะไรมันล้ามาแล้วมันก็คือมันจะหมดไปตามกาลเวลาปรากฏว่าปี47นั่นแหละนะผมก็เริ่มวิ่งไปต่างประเทศไปดูอะไรจากไต้หวันจากจีนจากเกาหลีไปดูว่ามีโรงงานไหนที่ทำอะไรได้ปีแรกเหนื่อยมากปีแรกบินเป็นว่าเล่นเลยบินไปดูโรงงานเลยบินไปดูที่โรงงานนะไม่ใช่บินไปซื้อบินไปโรงงานบินไปดูการผลิตเขา ว่าโอเคไหมผลิตแล้วใช้ได้ไหมแล้วสินค้าทุกชิ้นผมก็จะต้องให้เขาส่งตัวอย่างมา มาเทสก่อน okay. มันไม่ใช่ว่าง่ายๆเหมือนตอนนี้ที่จะขายได้เลยสมัยก่อนนี่เราต้องเทสก่อนว่าโรงงานนี้อย่างฝาสูบผมก็ไปประมาณ50กว่าโรงงานเฉพาะฝาสูบอย่างเดียวไปคัดเพราะมันมีเป็น100โรงงานเพราะว่าฝาสูบไม่ดีนี่คืออนาคตพังเลยนะใช่ผมก็ไปคัดจนดีที่สุดที่ใช้ได้แต่ฝาสูบนี่มันจะมี2ประเภทเป็นเหล็กหล่อกับอลูมิเนียมใช่ครับเหล็กหล่อก็คือต้องโรงงานนึงนะอลูมิเนียมอีกโรงงานนึงเนี่ยไม่ใช่โรงงานเดียวกันจะทำทั้งเหล็กหล่อทั้งมีเนียมเมื่อก่อนเราเคยคุยกันเรื่องวิทไอ้ฝาสูบแพงๆอ้ําบอกเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้วิทปะฝาสูบวิทแซส 2AZ 1AZ 12,000 วันนี้เมื่อก่อนโอ้โหครับแพงมากก็คือเราก็ไปดูพอเจอโรงงานนี้เราก็บุ๊กไว้ละอ่ะเราได้ฝาสูบเหล็กหล่อละโรงงานนี้ฝาสูบมีเนียมโรงงานนี้ครับจานเดือยโรงงานนี้เฟืองเกียร์โรงงานนี้จานเดย์หมูโรงงานนี้มันคนละโรงงานกันหมดนี่คือหมายความว่าเฉพาะจอดจงแล้วต้องเทสหมดทุกโรงงานไหมต้องเทสทุกโรงงานเลยต้องเอาตัวอย่างมาใส่รถดูว่าภายใน6เดือนถึง1ปีเขามีเอฟเฟกต์ยังไงผ่านไหมผ่านไหมถึงจะมีการสั่งนะครับไม่ใช่ไปปีแรกแล้วสั่งมาขายไม่ใช่จิ้มมั่วซั่วคือไม่ได้เพราะสินค้าเรารับประกัน6เดือนอยู่แล้ว okay. เราต้องให้ลูกค้ามั่นใจคราวนี้ของเราอ่ะมันต้องใช้ได้เกินมันไม่ใช่เลย6เดือนแล้วพังนะต้องใช้ไปเป็นปีบางคัน10ปีก็มีคนคอมเมนต์มาในเพจผมอ่ะไม่พังสักทีชุดติดตั้งโมลาร์พาวเวอร์ไซโคนเขาบอกเขาใช้ไป8ปีแล้ว wow. แต่สินค้าเรารับประกัน6เดือนก็จริงแต่เขาใช้ไป8ปีแล้วเขาบอกยังไม่รั่วไม่ซึมยังเบาวิวอยู่เลยนะครับอย่างฝาสูบไมตี้บางคนก็ใช้ไป11ปีแล้วเพราะถ้าคนใช้รถพวกนี้คือใช้กันแบบใช่แล้วเขาเป็นลูกค้าประจำ เขาก็คอมเมนต์เข้ามาว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับโอเคคำถามที่2ครับคุณมีอะไรเป็นความลับหรือเปล่าไม่รู้นะทั้งหมดกี่ไอเทมตอนนี้รายการนะฮะประมาณ 5,000 กว่ารายการ 5,000 กว่าในการไพลิสต์อยู่นี่ประมาณ 4-5,000 กว่านะฮะ 5,000 กว่ารายการอันนี้ไพลิสต์เก่าเนี่ยไพลิสต์เก่าขออนุญาตนะครับอันนี้ขอไม่ดูตัวเลขเพราะว่านี่เป็นความลับทางการค้าโอเคแต่หมดนี่ 5,000 กว่ารายการแล้วก็วิ่งไปดูเลยนะใช่ต้องไปดูทุกฉากคุณพูดภาษาจีนได้
ทีแรกผมพูดไม่ได้ผมไปอ่ะผมไปใช้ภาษาแต้จิ๋วผมก็ไม่รู้ภาษาแต้จิ๋วอ่ะจีนกลางกับเจ้าจีนไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ภาษาแต้จิ๋วเขาไม่ฟังกันไปถึงก็ไปพูดภาษาแต้จิ๋วเขาก็ไม่ฟังเขาก็มองหน้าเราผมก็ถามเพื่อนเฮ้ยทำไมเขาไม่ฟังล่ะวะเขาบอกเอ้ยอ้ามันต้องพูดภาษาจีนกลางจริงๆเขาไม่ใช่ไหมครับเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาฟังไม่รู้เรื่องปรากฏผมก็กลับมาก็ไปเรียนอย่าบอกนะเรียนที่นี่ไปเรียนข้างๆวัดเตมิตรมันจะมีโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางปรากฏเรียนรวมมันฟังไม่รู้เรื่องผมก็เลยตอนเลิกเรียนอ่ะผมก็ไปกระซิบเหล่าซื้อเหล่าซื้อคืออาจารย์เหล่าซื้อคืออาจารย์ผู้ชายชื่ออาจารย์สัญญาบอกอาจารย์มาสอนผมที่บ้านได้ไหมตัวผมเรียนรวมผมไม่กล้ายกมือถามผมเกรงใจคนอื่นบอกได้บอกเอาชั่วโมงเท่าไหร่เอาชั่วโมงละพันอ่ะโอเคงั้นเรียนจันทร์พุธศุกร์วันละ1ชั่วโมงจันทร์พุธศุกร์ผมเรียนไปประมาณ6เดือนนานมาก6เดือนแต่พี่มีความรู้สึกว่าจีนมันยากนะพี่มีความรู้สึกว่าพูดเหมือนเรียนมาจากเมืองจีนไม่ใช่เพราะกี่เห็นคุยโทรศัพท์คุยแบบครับคือยกหูคุยได้เลยตอนนี้ครับได้ครับมาได้กี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนั้นอ่ะผมจะให้เราซื้อสอนภาษาเกี่ยวกับอะไรภาษาอะไรเลยเพราะผมจะไปคุยเรื่องอะไรก็สอนว่าฝาสูบเรียกอะไรข้อเหวงเรียกอะไรพาราลิสเรียกอะไรจานเดหมูเรียกอะไรคาร์บูเรเตอร์เรียกอะไรไม่ผมพี่งงมากต้องบ้าเบอร์ไหนเนี่ยเรียนแบบ6เดือนเลยเรียนแล้วไม่มีใครบังคับเรียนแบบว่าฝันน่ะพูดจีนกลางได้อ่ะถ้าเราฝันแล้วว่าเราพูดจีนกลางได้แสดงเราพูดเป็นแล้วถูกป่ะถูกต้องถูกป่ะฝันเป็นจีนกลางเวลาเราฝันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดภาษาไทยถูกไหมแต่นี่เราฝันว่าพูดภาษาจีนแสดงเราพูดได้ละผมก็เลยบินไปเองบินไปอีกรอบนึงบินไปสั่งอะไรเขาได้พูดเลยพูดเองเลยคือไม่ต้องใช้ล่ามละแต่ก่อนเราต้องใช้ล่ามไงพูดแล้วมันเสียเวลาเรากลัวจะแล้วบางทีมันไม่รู้เรื่องอะไรไม่เข้าใจเราไปถึงเราถามก็เลยชิ้นนี้เท่าไหร่อะไรยังไงรับประกันกี่เดือนอะไรยังไงแล้วคุณภาพยังไงเราซื้อสินค้าไปลองทดลองก่อนได้ไหมก่อนจะมาสั่งเป็นจำนวนอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้อีกคำหนึ่งก็เป็นคำถามที่แรงๆชอบแรงๆครับมีคนบอกว่า CL ส่งอะไรอันดับต้นๆของเมืองไทยจริงหรือเปล่าก็คือเราก็ไม่อยากจะยอตัวเองนะแต่ของเราก็ขายติดอันดับต้นๆแล้วของเมืองไทยของเมืองไทยแล้วก็ถือว่าอะไรเราไม่น้อยกว่าคนอื่นเพราะมาที่เดียวมันจบ okay. อย่างร้านอื่นเขาจะมีขายแค่บางอย่างนี่ขาดแค่ยางของผมจะไม่มีบอดี้เอางี้ดีกว่าพวกบอดี้พวกกระจกประตูพวกเนี้ยพอเก็บแล้วมันเสียหายเคยทำอยู่นะแต่พวกถังน้ำมันยังมีอยู่ถังน้ำมันมีแต่พวกกระจกมองข้างพวกเนี้ยผมไม่ได้ขายไม่ทำเก็บแล้วแตกผมจะขายอะไรเครื่องเกียร์ช่วงล่างเป็นหลักโอเคอย่างอะไรเครื่องยนต์เนี่ยมีทั้งหมดฝาสูบเทอร์โบข้อเหวี่ยงชุดสายพานแคมมิ่งพวกนี้จะมีหมดอะไรเกียร์ก็จะมีหมดเฟืองเกียร์ OS รถซิ่งเดี๋ยวไว้ค่อยมาคุยกันในการเป็นเทปๆมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นเฟืองเกียร์ธรรมดาก็คือตรงรุ่นบ้านเราไม่ได้ทดรอบเร็วนะครับแล้วก็จานเดหมูเผาข้างปีกนกเผาขับหน้าเนี่ยเราก็จะเกือบทั้งคันละก็ขาดแบตเตอรี่กับบอดี้แล้วกันที่เราไม่มีนี่ครับเป็นคำถามที่ผมชอบถามกับคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจทำไมครับลูกค้าห้ามตอบว่าดีห้ามตอบว่าถูกเขาต้องซื้อสินค้าคุณคือหนึ่งเลยอ่ะของเราบริการส่งวันเดียวถึง wow. สั่งวันนี้อ่ะสมมุติวันจันทร์โทรมาสั่งโอนเงินมาปึ้งวันอังคารของถึงแน่นอนส่งขนส่งให้สองของสินค้าเราจะรับประกัน6เดือนทุกชิ้น Yahoo! นะครับทุกชิ้นอ้ำครับ151ประเทศทั่วโลกครับททบ5ครับทุกชิ้นนี่คือหมายว่าทุกชิ้นจริงๆทุกชิ้นครับรับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนนะครับแล้วมีอะไรก็ที่เราสินค้าเราติดตลาดเพราะหนึ่งเลยเราคัดโรงงานเกรดดีมาขายอะไรเนี่ยไม่ซีซัวมันจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะคือขายแบบไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วแบบจะเสียลูกค้าเราลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าแล้วพี่ทำนี่ทำได้ยังไงอันนี้เป็นข้อที่ต้องใส่คือเราต้องคัดของต้องดีด้วยแล้วก็คัดไม่แพงด้วยมันเหมือนอาหารอะสตรีทฟู้ดใช่ไหมเราต้องคัดว่าร้านไหนอาหารอร่อยเราถึงไปจดเป็นสตรีทฟู้ดมิชลินให้เขาโอเคเราต้องไปคัดโรงงานว่าโรงงานเนี้ยสมมุติว่าทําฝาสูบอย่างที่พูดไปมีเป็น100โรงงานเราต้องคัดให้เหลือแค่1โรงงานมีเป็นร้านไอเทมเอาพูดง่ายถูกต้องอย่างคาร์บูเรเตอร์มีเป็น100โรงงานเราก็ต้องคัดให้เหลือ1โรงงานบางทีนี่ไม่ใช่หลักร้อยนะพี่ว่าเป็นหลักพันด้วยใช่คนเยอะโรงงานเยอะใช่ใช่แล้วคราวนี้ก็เราต้องคัดให้มันดีว่าสินค้าที่นํามาขายให้ลูกค้าเราเนี่ยมันต้องดีต้องผ่านถูกมั้ยใส่ทีเดียวต้องจบเพราะผมสงสารช่างใส่แล้วไม่จบช่างก็ต้องถอดออกมาแล้วค่าแรงเขาก็คิดเขาซ้ำสองไม่ได้เพราะมันงานคุณไม่จบมันก็ต้องเอาอะไรมาเปลี่ยนกับเราเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรให้เขาเขาก็ต้องไปเสียเวลาไปเปลี่ยนใหม่ตรงเนี้ยผมจะสงสารช่างก็คือทีเดียวจบพี่เคยเห็นช่างเนี่ยในวงการรถแข่งครับมาที่นี่เยอะมากเยอะก็พี่ก็รู้จักพี่หมดเลยพวกคือเจอสนามแข่งรถชื่ออะไรนะบีเลส
พี่เจอพี่เชษฐ์ยนต์พี่เชษฐ์ยนต์อะไรนี่มาหาผมหมดอ่ะมาซื้อผมหมดผู้เฟืองเกียร์รถนั่นก็คือหมายถึงว่ามาตรฐานเรามั่นใจว่ายังไงเราตอบโจทย์ได้ก็คือผมก็ไม่แพ้ใครแล้วกันนะอะไรถ้าผมเป็นเบอร์2ก็เบอร์1ก็คงไม่อยู่แล้วผมก็อยากจะรู้เบอร์1คือใครเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกยังไงที่ตอนนี้คือบางอย่างเนี่ยที่เขาพูดอยู่ในวงการอันนี้คือพี่ได้ยินมานะบอกว่าจะซื้ออันเนี้ยต้องแบบนี้ยกตัวอย่างเลยผมไลฟ์พาวเวอร์ต้องกล่องแดงเท่านั้นครับมันคืออะไรอีหยังคืออยู่ดีมันโผล่มาคือชุดผมไลฟ์พาวเวอร์จะบอกให้ก็มันก็มีหลายสีหลายกล่องมันจะมีอยู่ 3-4 แบรนด์แต่ของเราจะเป็นแบรนด์กล่องสีแดงทำไมต้องกล่องแดงเท่านั้นคือต้องถามช่างว่าช่างเวลาใส่ไปแล้วมันไม่จบมันถอดเข้าถอดออกมันสนุกไหมล่ะเวลาเขาซื้อกล่องยี่ห้ออื่นไปสมมติอันนี้ถามกลับนะแต่ถ้าของเราเหมือนกับคุณซื้อตู้เย็นมาแล้วกันมาติดที่บ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมันเสียบแล้วมันไม่จบต้องเสียอย่างเงี้ยประมาณนี้ต่อให้มีประกันก็ไม่คุ้มใช่มันเสียเวลาเราก็ใช่ไหมอย่าง power กล่องแดงเราอ่ะที่มันติดตลาดเพราะหนึ่งช่างใส่ทีเดียวจบแล้วมีแถมน้ำมันให้ในกล่องทุกกล่องมีน้ำมันพวงมาลัย power ให้พี่มีคำถามต่อไปปรึกษาได้ไหมโทรมาโอ้ยร้านนี้ขายของจะปรึกษาได้ไหมจะเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องรุ่นรถก็คือปรึกษาเท่าที่ปรึกษาได้ที่เด็กมันจะตอบได้ okay. ไม่ไปถามลึกๆมากๆเด็กมันตอบไม่ได้ส่วนใหญ่ของเรามันจะเป็นร้านขายอะไรเราจะไม่ได้พวกเบอร์พวกรุ่นอันนี้คือชัวร์เราจะไม่ได้ช่างที่ซ่อมแต่ถ้าอาการรถเป็นอย่างนี้ควรจะปรึกษาช่างดีกว่าเอารถไปให้ช่างเขาดูแล้วก็เอามาถามเรื่องอะไรถูกคือเหมือนกับผมเป็นร้านขายยาผมไม่ใช่โรงพยาบาลคุณเป็นโรคคุณต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนว่าคุณเป็นอะไรสมมุติหมอเขาบอกคุณเป็นตัวนี้คุณจะมาซื้อยาก็คือมาซื้ออะไรกับผมได้ผมก็จะจัดให้ได้แนะนำให้ได้ระดับนึงว่าพี่บีรถมีอาการนี้ขับไปแล้วมันดังให้มันดังที่แหลกหรือเผาขับพี่บีเข้าอู่ไปเลยอู่บอกว่าเฮียพวงมาลัยพาวเวอร์แหลกพวงมาลัยมันเสียนะเปลี่ยนแหลกมันจะหายดังบางคันอาจจะเป็นที่เผาขับหน้าข้างไหนมันมีซ้ายขวาก็ถามข้างเขามาด้วยถ้าเขาบอกพี่ข้างขวาครับอ่ะก็มาซื้อเราข้างขวาข้างเดียวเราก็ขายเผาขับหน้าก็เวทมันก็อยู่พันกว่าบาท 2,000 บาททั้งเส้นไม่ต้องไปซ่อมนะบางคนไปซ่อมหัวมันไม่รอดหัวเจ็ดแปดร้อยไม่รอดใช้ไปอีก 3-4 เดือนก็ดังอีกเปลี่ยนยกเส้นไปเลยเดี๋ยวไว้เทปพวกนี้เดี๋ยวเราจะมารีมีคนตั้งคำถามมาว่าที่นี่เขาสต็อกอะไรขนาดไหนเขาถึงขายแยกชิ้นได้เพราะปกติอะไรบางอย่างไม่ขายแยกคือมันต้องขายทั้งยวงใช่บางร้านเนี่ยเขาจะขายยกลังถูกต้องมันเหมือนกับอะไรรู้ป่ะมันเหมือนกับสำเพ็งอ่ะเวลาไปซื้อกิฟต์ช็อปเขาจะขายยกลังใช่เขาจะไม่ขายเป็นชิ้นชิ้นแต่ร้านเรามันแปลกอย่างนึงคือเรามาเป็นลังมาขายเป็นชิ้นทีละชิ้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าได้ถึงอย่างรถพี่บีเสียชิ้นนึงพี่บีมันจะมาซื้อยกลังซื้อไปทำไมใช่ไหมก็ซื้อไปชิ้นเดียวถูกไหมแต่ร้านอื่นบางร้านอะไรเขาจะขายยกลังของผมไม่ใช่ชิ้นเดียวก็ขายชิ้นเดียวก็ขายครับซื้อจำนวนเป็นยกลังก็ขายแต่มาราคาช่างก็มีถูกราคาอู่ก็มีบอกโทรมาว่าเป็นช่างนี้เป็นอู่นี้แต่ช่างเนี่ยมันก็จะรู้กันอยู่ดีว่าไม่ได้ซื้อกันชิ้นสองชิ้นอ่ะเขาจะแบบเป็นเซตเป็นชุดแต่ไม่ใช่อยู่ดีมาหลอกไม่มีครับรู้ได้ได้ครับประกัน6เดือนจริงแค่ไหนเวลาคุณยกตัวอย่างที่เวลาเขามาเคลมคุณแล้วคุณจัดการยังไงก็มันจะอยู่ที่บินคือตอนซื้อสมมติอันนี้ซื้อไปบินเนี้ยเดือน5คุณก็นับไป6เดือนก็เดือน11ภายในถึงก่อนเดือน11อะไรชิ้นนี้ที่ซื้อไปมันเสียภายในเดือน11นะคุณเอามาเคลมผมเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยไม่ซ่อมไม่ซ่อมทิ้งงั้นผมทิ้งเลยผมทิ้งเลยไม่จุกไม่มีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยฮะไปถามลูกค้าเก่าๆได้ว่ามาเปลี่ยนนี่ไม่เกิน5นาทีผมหยิบชิ้นใหม่ให้เลยดูแล้วมันเกิดเสียจากการผลิตที่ร้านมีมาร์คโลโก้ที่ร้านเพราะเราจะมีทํามาร์คไปสินค้า อย่างฟาสูบเรามีตีมาร์คไปคาร์บิวจะมีติดติ๊กไปพี่เห็นแล้วก็มาดูว่าบินสินค้าซื้อไปเดือนไหนสมมติซื้อไปเดือน5ตอนนี้เดือน10ของเสียละมาเปลี่ยนชิ้นใหม่ไปแล้วก็ดูว่าเสียจากการใช้งานหรือเสียจากการผิดวิธีถูกต้องคืออย่างนี้บางคนน่ะอย่างจานเดือยอ่ะเขาไปตั้งชิปไปมันไหม้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ให้คืนนะใช่ไหมอย่างเฟืองเกียร์เติมน้ำมันไปแล้วซีนท้ายเกียร์มันรั่วเฟืองเกียร์ก็ไหม้อย่างเงี้ยเราไม่ให้คืนนะมันมีเคส2กรณีมีแบบนึงอันนี้คือสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เกียร์รถซิ่งรถแข่งเฉพาะชุดเกียร์รถแข่งอันนี้ผมต้องขออนุญาตนะแฟร์ๆกันไม่ครับเพราะว่าเกียร์รถแข่งเนี่ยบางคนบูทเกินวันเดียวก็พังใช่มีอยู่ช่วงนึงเป็นตัวแทนขายเกียร์ให้เขาบอกเลยว่าไม่มีคืนแล้วคนที่ทำรถแข่งจะรู้ตัวดีว่าพลาดที่ไหนแต่ที่นี่ขายเป็นชิ้นด้วยครับสมมุติว่าเรายกลังดีแม็กเนี่ยเราขาย 10,000 บาทอ่าฮะสมมุติว่าคุณใช้ไปเราล่างแตกขึ้นมาเส
4,000 บาทเกียร์2เกียร์3มีหมดมีหมดชิ้นละ 2,000 ซึ่งไม่เคยมีใครทําผมบอกเลยนี่ผมแยกขายให้ได้นี่บ้าบอคอแตกบางคนคือแตกเฉพาะเกียร์2แตกเฉพาะเกียร์3บางยี่ห้อที่เป็น OS ไม่ใช่ยี่ห้อ CL เนี่ยเขาจะขายยกลังเลยก็ไม่แยกแต่ของผมเนี่ยผมจะแยกให้ลูกค้าโอเคราวเกียร์2ราวเกียร์3แยกหมดเฟืองเกียร์2เกียร์3ปลายเกียร์4ชุดเกียร์5ผมแยกเป็นชิ้นๆให้หมดเลยแต่ถ้าคันใดยังไม่เป็น OS ก็ซื้อยกชุดไป 10,000 บาทแต่ถ้าคันใดซื้อจากแบรนด์เราไป OS CL 10,000 บาทซื้อไปละใช้ไปปี2ปีเฟืองเกียร์2แตกมาซื้อใหม่ 2,000 บาทจบนี่คือสิ่งที่อ้ําทําทํามีคนเคยพูดกับพี่แอบกระซิบมาว่าถ้าซื้อของที่นี่ไม่มีไม่ต้องไปหาที่ไหนครับรู้สึกยังไงนอกจากของเราขาดสต็อกนำเข้ามาไม่ทันบางทีสั่งไปช้าเพราะรายผลิตพวกนี้มัน 3-4 เดือนบางทีอาจจะอาทิตย์หน้ามาพี่รอได้ไหมทำได้ได้พี่ไปหาที่อื่นบางคนเขาก็รอนะก็ทิ้งรถไปที่อู่เพราะเขาบอกไปหามาแล้วมันแพงกว่าเราเขาบอกยอมเสียเวลารอดีกว่ามันมีอะไรบางยี่ห้อครับที่เป็นไทยญี่ปุ่นนะครับฝาวาวถั่วเขาสีฝาวาวิทฝาครอบวาวิทผมขายอยู่ 1,400 ของห้าง 8,000 กว่า 8,000 กว่าใช่แล้วคุณภาพคุณจะสู้เขาได้ไหมโอ้ยเหมือนกันเปี้ยเลยวัสดุเดียวกันเพราะเรามีเครื่องยิงเปอร์เซ็นต์อะมิเนียมไงมันใช้ตะกั่วผสมมิเนียมฝาครอบวาวเนี่ยเช็คมันมีเครื่องยิงเปอร์เซ็นต์ okay. ว่าดีบุกเท่าไหร่อลูมิเนียมเท่าไหร่84บวก16เราก็จะยิงเปอร์เซ็นต์มาให้มันเท่าคือพูดง่ายคือเทสของแท้เลยถูกต้องเทสเท่าของแท้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเมื่อ5ปีที่แล้วขาย 1,800 ตอนนี้ลงมาอีกไม่1,400นานแล้ว 1,800 มันวีโก้อ๋อโอเค 1,800 มันวีโก้แต่วิทแคมรี่1 AZ 2 AZ รหัสเครื่องดีกว่าเราขาย 1,400 มาตั้งแต่เปิดสักการะแล้วมาก็ 1,400 เลยถูกต้องผมไม่ไปดูราคาห้างนะเป็นอย่างงี้พี่บีสมมุติต้นทุนผมมา 1,200 บาทผมก็จะบวกแค่200เป็น 1,400 เอาดูแบบนั้นเลยเอาแบบนี้เลยเอาพูดง่ายคือกำไรพอสมควรพอแล้วถูกก็บางคนก็โทรมาต่อว่าผมตอนที่ผมวิ่งจีนแรกๆไต้หวันแรกๆเฮ้ยอ้ําคุณขายนี่ตลาดเล็กหมดอ่ะอย่างสวมท้ายเกียร์อย่างเงี้ยแต่ก่อนของเก่าขายอันละ 1,500 ผมทํามาขายอันนึง600บาทบอกเฮ้ยอ้ําปรับให้มันสูงหน่อยได้ไหมสักพันเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาโทรมาล็อบบี้ผมอ่ะคือตอนนั้นผมก็เด็กกว่าเขาอ่ะผมบอกเฮียผมทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะผมต้องบวกลูกค้าไม่แพงมากให้ลูกค้าเขาเดินต่อไปได้บางคนเขามาซื้อเราแล้วไปขายอีกทีก็มีบางทีเป็นอู่เป็นช่างซื้อมาก็ต้องไปบวกอีกทีแล้วก็บวกค่าช่างเข้าไปอย่างบางทีร้านอะไหล่ต่างจังหวัดเขาก็ซื้อเราไปก็ไปบวกอีกทีกว่าถึงคนใช้มันจะสูงไปจะให้เราตั้งสูงมันก็กลายเป็นยันเพดานไปผมตั้งต่ำเลยตั้งคือเหมาะแล้วคืออันนี้คือที่ผมตั้งราคาเงี้ยเพื่อให้คนไม่อยากไปซื้อมาแข่งกับผมด้วยโอเคมันเห็นราคาต้นทุนกับที่ผมขายอ่ะมันก็ไม่อยากจะทำละนั่นเป็นเหตุผลที่แถวนี้รับกับเราหมดหรือเปล่าส่วนใหญ่ทั้งหมดเอางี้ด้วยกันเหมือนกับกะเพราไก่ไข่ดาวต้นทุนสมมุติมัน17บาทข้างนอกขาย40พี่บีลองขาย18บาทกำไรแค่บาทเดียวมันไม่มีคนอยากจะเปิดแข่งข้างร้านพี่หรอกมันอยากจะย้ายไปพี่งงมากแถวนี้ไม่มีเปิดอะไรแข่งเลยเพราะจริงๆตรงนี้เป็นย่านนะคืออย่างสินค้าผมมาตะเกียบอย่างฟ้าสูบดีแม็กคอมเบอร์เรลผมมา10,000ผมขาย10,500คนไปทำแข่งกับเรามันก็ไม่อยากจะทำแล้วเพราะว่า10,000มันจะลดสู้เรามันต้อง10,300ป่ะแล้วมันหนักจะมันเห็นแล้วมันก็ไม่อยากจะทำไม่คือพูดง่ายคือแล้วกำไรน้อยด้วยคือเปิดไปอย่าให้เขามาลด2จังหวะไม่มีสเต็ปคือสู้ได้เหยียบนิ้วโป้งคนต้องเหยียบให้ขาดต้องทีเดียวไปเลยพี่อย่าไปเปิด 11,000 เดี๋ยวเขาก็ลด 10,500 เดี๋ยวเราต้องมาลด 10,300 เราเปิดไปเลย 10,500 จะลดไปคุณขายได้ขายไปร้านแถววัจักเอามาลงมาพี่เห็นเยอะมากที่วิ่งมาที่นี่เขาก็มาซื้อเราเยอะซื้อตัดอะไรซื้ออะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเขามีบริการส่งด่วนด่วนนี่ด่วนจริงๆนะครับเพื่อนๆคือไม่ใช่มีให้ส่งแฟลกก็ได้เคอรี่ก็ได้ส่งขนส่งธรรมดาก็ถึงวันเดียวกันเดี๋ยวนี้ขนส่งมันเร็วขอโทษหนึ่งเทพส่งตุ๊กกับมอไซค์รับจ้างเลยพี่ได้มีมอไซค์รับจ้างวิ่งวันหนึ่งมอไซค์สี่ห้าคันนะร้านมอไซค์รับจ้างวิ่งไปส่งไปริมมณฑลเนี่ยตะกี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหมอไซค์เพียบเลยถ้ามาที่นี่ไม่สมควรเอารถมาแนะนำมอไซค์ดีกว่าก็มอไซค์ดีกว่าแต่รถมาก็จอดหน้าร้านได้ถ้าว่างนะได้จอดได้พี่มีคำถามต่อไปนะครับอย่างสมมติถ้าพี่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายกับ CL พี่เป็นโอเป็นร้านพี่ต้องทำไงก็โทรมาว่าจะซื้อยังไงเป็นจำนวนหรือไม่จำนวนถ้าซื้อเป็นเปรย์ก็อ่ะราคาตามไพริปไปก่อนนะแต่ถ้าจะซื้อจำนวนอย่างเฟืองโอเอสอ่ะถ้าสมมติซื้อจำนวนเราก็มีราคาพิเศษราคาจำนวน10ชุด20ชุดมันก็จะมีพวกช่างแถวแปดริ้วผมจำชื่อไม่ได้แถวราชบุรีเขาจะซื้อไปที10ชุด20ชุดนะเขาก็มีลดราคาเราไปคนนี้ไปกระจายหมดแล้วเขาก็ไปกระจายตามสนามแข่งเพราะฉะนั้นถ้ารวมตัวกันมา
10ชุด20ชุดมามีจำนวนมาคุยกันมีราคาเออไม่ว่าจะเครื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีจำนวนคุยได้หมดครับครับก็ติดต่ออินเข้ามาคุยได้หมดโทรมาอินบ็อกซ์มาทาง Facebook เขาจะคุยกับใครถ้าเขาซื้อเขาจะมีผมมีพนักงานแอดมินคอยตอบอยู่ผมมีแอดมินตอบอยู่4-5คนมีเจ้าหน้าที่ที่ที่เดินเข้ามาที่นั่งอยู่เข้าไป Facebook ผมอ่ะ CL อะไรยนนะมันจะมีเฟซปลอมนะผู้ติดตามจะไม่ถึงนะของผมมัน 800,000 กว่าคนนะ 840,000 ขึ้นไปนะอันนั้นเฟซจริง CL อะไรยนภาษาไทยเลยนะแล้วก็เข้าไปกงส่งข้อความแล้วก็ทักมาว่าจะเอาสินค้าตัวนี้รอบแรกลองซื้อดูก่อนยังไม่ต้องซื้อจำนวนซื้อดูของเราก่อนว่าของเราใช้ได้ไหมดีไหมแล้วถ้าโอเคเที่ยวหน้ามาคุยจำนวนเฟียลมีของปลอมไหมเรียนแบบเราอ่ะไม่มีเพราะเราจดลิขสิทธิ์ไหมมันเคยมีชุดพรมลาพาวเวอร์ทั้งหนึ่งแถวนครปฐมเหมือนเราเลยก๊อปปี้เรามาเลยกล่องแดงเราเลยผมก็โทรไปเตือนเขาละว่าเอ้ยพี่ผมมีจดลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นดูอะไรก็หลายๆตัวพี่เห็นยิงเลเซอร์เลยใช่ไหมใช่มันยิงมาจากต่างประเทศเลยเพราะโลโก้เรามีจดลิขสิทธิ์อยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือแทบไม่มีดีกว่าแต่ถ้าซื้อตกเนี่ยจะง่ายหน่อยครับแล้วก็ตามอู่ก็ที่มีก็คือถ้าเป็น CL ก็คือครับกติกาเดียวกันใบเสร็จอู่ครับ6เดือนครับนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้คือจริงๆวันนี้ก็คุยกับอ้ําหลายตอนนะครับหลายเรื่องแล้วก็แต่บางทีเนี่ยบางคนเนี่ยบางอู่เนี่ยเค้าพูดพี่ไงเค้าไม่กล้าเค้าไม่กล้าโทรมาเขาบอกกลัวแบบไม่คุยไม่นู่นซื้ออินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์ทิ้งข้อความไว้เดี๋ยวเด็กมันก็ตอบกลับเองนอกจากดีเซลแล้วรถยนต์มีไหมรถเก๋งมีพวกรถเก๋งแล้วก็มีทำพวกเพาขับหน้าพวกจานจ่ายก็ไม่เป็นนี่บางคนไม่รู้เลยว่ามีอะไรรถเก๋งแล้วก็เยอะมีหมดเอาเนี้ยวัชิตอะไรพวกนี้คนอยากจะรู้ว่าผมมีอะไรเข้าไปดูที่หน้าเฟซแล้วก็ไล่ไปดูผมมีจะมีลงรูปอะไรทุกวันแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้สมัยก่อนลงนะครับ5,000ไอเทมเยอะครับมันลงทุกวันนี่ลงมาเป็นกี่ปีได้ยังที่ห้องประหลาดมีไหมประหลาดสุดคือผมจะสั่งมาแล้วมันจะขายช้าผมเลยไม่ได้สั่งมามากพวกนี้ของพวกเนี้ยแต่ก็เช็คได้อ่ะที่ว่าหาไม่มีอะไรก็ลองอินบ็อกซ์มาบางทีเราอาจจะมีนะพวกเชฟอะไรเก่าๆก็ยังพอมีมีโอเคเชฟใช่ไหมเพราะเชฟในเมืองไทยตอนนี้ไม่มีแล้วเชฟโซนิกใช่ไหมเชฟออคต้าใช่ใช่มีอะไรพี่เคยถามเครื่อง BM ก็มีอะไร BM ด้วยมีอะไร BM ไอ้ที่ชอบเสียบ่อยๆ Air 4อ่ะ Air 4 Air 4มีแลกมีมาแล้วมีเพื่อนๆที่ใช้ BM ตระกูลเครื่อง M 50 52 E 36 M 50 M 52 Air 4พังทุกตัวที่นี่ตัวเท่าไหร่ครับตัวง 2,000 กว่าบาทมือ2ตัวละ 4,000 3,000 ไม่มีมือ2 7,000 8,000เจ็ดแปดพันเหรอใช่มือสองขายเจ็ดแปดพันพี่นึกว่ามันจะลงมาแล้วเพราะเมื่อก่อนพี่ซื้อแบบนี่ไงร้านอะไรใหม่ไอ้ร้านอะไรเก่ามันโทรมาบวยวายมันดีดราคาขึ้นหรือเปล่ามันตะก่อนมันขายหมื่นกว่าพอผมมาผมขาย2,000กว่าบาทมันโทรมาบวยวายเพราะฉะนั้นแล้ว BM เนี่ยเครื่องตระกูลอันนี้คือ60 M 50 52อะไรเงี้ยหรือเครื่องที่มันมาก่อนหน้าเนี่ยจบหมดใช่ๆทุกทีนะครับรายการ Les Society จะแวะเข้ามาหากับ CL อะไรยนต์กับอ้ําซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่พูดคุยมาเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของเครื่องยนต์มากเพราะตั้งแต่ทำเชียงกงเพราะนั้นมันก็คือเขาเรียกแหละประสบการณ์แล้วก็ไปลุยจริงอะไรจริงเพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์เราเจอเขาในรายการเลสเซอร์ตี้เขาจะของดีๆเอาฝากให้ท่านผู้ชมทุกสัปดาห์นะสัญญานะห้ามหายไปไหนนะโอเคครับขอบคุณครับอ้ําครับสวัสดีครับ